สวัสดีครับนักเรียนอยู่กับครูนะครับวิทยามณีสมนะครับกับวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้นรหัสง20207นะครับกับหน่วยที่6นะครับเรื่องพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือเกี่ยวกับการคิดค่าไฟนะครับเดี๋ยวเราเรียนเรื่องเนี้ยเราคิดค่าไฟได้แน่นอนนะครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งเนี่ยเราจะเสียค่าไฟกี่บาทนะครับถ้าเราเปิดใช้งาน1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยนะครับว่าเราจะเสียเงินกี่บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสาระการเรียนรู้นะครับ1ก็คือพลังงานไฟฟ้าสัมพันธ์กับกฎของโอห์ม2พลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันสัมพันธ์กับกฎของโอห์มอย่างไรนะครับพลังงานไฟฟ้าสูตรของพลังงานไฟฟ้านะครับคือ W เท่ากับ PT นะครับมันสัมพันธ์กับกฎของโอห์มอย่างไรก็คือเราต้องรู้สูตรของโอห์มก่อน E เท่ากับ IR แล้วก็ต้องรู้กำลังไฟฟ้าก็คือ P เท่ากับ EI เราถึงมาทำหาค่าพลังงานไฟฟ้าได้นะครับ W เท่ากับ PT นะครับนักเรียนพลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานก็คือความสามารถของสิ่งใดๆที่เมื่อทำงานแล้วเนี่ยจะได้เวิร์กนะครับออกมาเมื่อพลังงานถูกใช้งานทางด้านไฟฟ้าจึงเรียกพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือ electrical energy นะครับคือพลังงานที่ใช้ไปหรือสร้างขึ้นมาใหม่จากกำลังไฟฟ้าที่ส่งเข้ามาหรือส่งออกโดยมีความสัมพันธ์กับเวลานะครับในหน่วยกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับเรียกว่ายูนิตนะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นมิเตอร์ที่วัดไฟบ้านเรานะครับนักเรียนที่ว่ามันหมุนไปกี่หน่วยแล้วนะครับแล้วก็ไปคูณกับค่าไฟนะครับชื่อทางการของมิเตอร์เนี่ยเรียกว่าวัตต์อาวมิเตอร์นะครับอันนี้ติดไว้ตามบ้านเรานะครับจะบอกหน่วยเป็นยูนิตนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบการต่อนะครับเราจะเห็นได้ว่า 1S 2S เนี่ยอันนี้ก็คือต่อมาจากการไฟฟ้านะครับคือ 1S เนี่ยย่อมาจากซัพพลายนะครับก็คือแหล่งจ่ายนะครับก็มีไลกับนิวตันนะครับเข้ามาผ่านกลไกข้างในทำให้หมุนนะครับบอกค่าเป็นยูนิตออกมานะครับออกมาใช้งานเป็น 1L 2L นะครับก็คือ L เนี่ยก็คือโหลดนะครับ 1L 2L เนี่ยก็คือโหลดนะครับก็จะมีไลกับนิวตันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เห็นไหมคือกลไกด้านในนะครับที่ทำงานแล้วบอกค่าออกมาเป็นยูนิตนะครับที่เราคิดค่าไฟนะครับอันนี้ก็คือหน่วยนะครับยูนิตนะครับก็คือสูตรของมันเนี่ยก็คือ W เท่ากับ PT นะครับ W คืออะไรก็คือพลังงานไฟฟ้านะครับมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงหรือเรียกง่ายๆว่ายูนิตที่ครูพูดไปนะครับแล้วก็ P คือกำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นกิโลวัตต์นะครับ T ก็คือเวลามีหน่วยเป็นชั่วโมงอันนี้เราต้องเปลี่ยนจากกำลังไฟฟ้าเนี่ยจากสมมุติ 3,000 วัตต์เปลี่ยนให้เป็นกิโลวัตต์แล้วก็หารด้วย 1,000 ก่อนนะครับจาก 3,000 เนี่ยเปลี่ยนเป็นกิโลหารด้วย 1,000 แล้วก็จะได้3กิโลวัตต์นะครับเราถึงมาคูณได้นะครับนักเรียนสูตรอันนี้มันสัมพันธ์กับกฎของโอห์มอย่างไรนักเรียนไล่ขึ้นไปนะครับเห็นไหม W เท่ากับ PT P ก็คือกำลังไฟฟ้าเห็นไหมสูตรที่แล้วเราเรียนเรื่องกำลังไฟฟ้ามาแล้วนะครับเราหากำลังไฟฟ้าได้แล้วเราถึงมาแทนในพลังงานไฟฟ้าได้นะครับเรามาดูโจทย์กันเลยดีกว่าครับนักเรียน
ครื่องเป่าผมกำลังไฟฟ้า1,500วัตต์ใช้งาน2ชั่วโมงจะเสียค่าไฟกี่บาทเมื่อค่าไฟเนี่ยหน่วยละ5บาทนะครับกำลังไฟฟ้าเนี่ยก็คือ P ใช่ไหมนักเรียน P เท่ากับ1,500วัตต์ใช้งาน2ชั่วโมงนะครับ P ถ้าเราจะมาแทนในสูตร W เท่ากับ PT เนี่ยเราต้องเอา1,500วัตต์เนี่ยไปหารด้วย1,000ก่อนนะครับถึงจะได้ 1.5 กิโลวัตต์นะครับเข้าใจไหมถ้ามีกำลังไฟฟ้ามาเนี่ยเราต้องทำให้มันเป็นกิโลก่อนถ้ามันบอกมา 1,500 วัตต์เนี่ยเราต้องไปหาร 1,000 มันจะได้ 1.5 กิโลวัตต์นะครับเมื่อเราแปลงเสร็จแล้วเราก็สามารถแทนในสูตรได้เลยนะครับ P ก็คือ 1.5 กิโลวัตต์ T ก็คือเวลามันบอกเวลามาเป็นชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่2ไปเลยนะครับถ้ามันบอกว่าใช้งาน60นาทีอย่างนี้เราต้องใส่เท่าไหร่ครับเราต้องใส่1นะครับก็คือ 1.5 คูณ1เข้าใจไหมคือเราต้องแปลงให้มันเป็นชั่วโมงนะครับถ้ามันบอกมา60นาทีเนี่ยเราก็ต้องแปลงให้มันเป็น1ชั่วโมงนะครับเราจะใส่60ไม่ได้นะครับเราจะ 1.5 คูณ60เนี่ยไม่ได้ผิดนะครับค่าเกินนะครับต้องแปลงให้มันเป็นชั่วโมงนะครับ60ก็คือ1ชั่วโมงนะครับเมื่อเรารู้ค่าของกำลังแล้วนะครับ 1.5 กิโลวัตต์คูณกับ2ชั่วโมงเนี่ยเราก็เอามาคูณกัน 1.5 คูณ2จะเท่ากับ3ยูนิตนะครับพอเราได้ค่ายูนิตแล้วเราก็เอาค่ายูนิตเนี่ยไปคูณกับค่าไฟนะครับเราได้ค่ายูนิตเท่าไหร่นะเอาไปคูณกับค่าไฟนะครับค่าไฟมันบอกว่าหน่วยละ5บาทใช่มั้ยครับ3คูณ5ก็จะเท่ากับ15บาทดังนั้นนะครับเครื่องเป่าผมตัวเนี้ยกำลังไฟฟ้า 1,500 วัตต์เนี่ยเมื่อเราเปิดใช้งาน2ชั่วโมงเนี่ยเราจะเสียค่าไฟทั้งหมดเนี่ย15บาทนะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไหนเนี่ยนักเรียนที่มันมีวัตต์เยอะๆเนี่ยก็คือมันกินไฟนะครับนักเรียนถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 1,500 วัตต์กับเครื่องใช้ไฟฟ้า 3,000 วัตต์เนี่ยนะครับเปิดใช้งานเท่ากัน1ชั่วโมงเท่ากันนะครับตัว 3,000 วัตต์เนี่ยก็จะกินไฟมากกว่า 1,500 วัตต์นะครับดังนั้นการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับถ้าเราอยากประหยัดไฟเนี่ยเราก็เลือกที่มันใช้กำลังไฟฟ้าน้อยๆนะครับเราก็จะประหยัดไฟนะครับถ้ากำลังไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยมันก็จะเปลืองไฟนะครับก็หมดเท่านี้นะครับนักเรียนสำหรับเรื่องการหาพลังงานไฟฟ้าหรือ W เท่ากับ PT เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวนักเรียนก็ลองไปทำโจทย์ดูนะครับว่ามันก็ไม่ยากหรอกนะครับนักเรียนก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็เปิดดูซ้ำๆได้นะครับหรือมีข้อสงสัยก็ทักมาถามครูในเฟซได้นะครับเดี๋ยวครูแปะลิงก์ไว้ให้สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ